ดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในท่านเลือกอะไรวงนี้คือสวยสดมากนะจ๊ะก็คือไหมทองหรือว่า gold tile quartz แบบสุดนะคะแบบสวยมากนะคะไหมชัดเจนมากๆนะคะที่จริงมีสุดกว่านี้นะคะแต่นี่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะพลังงานวงนี้นะคะจะเป็นหินที่ส่งเสริมนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสติปัญญาแล้วก็เป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบในจิตใจได้ด้วยนะคะคือดีมากๆบางคนจริงๆหินทุกชนิดนะคะนำมานั่งสมาธิคือได้หมดเลยนะคะแต่หินชนิดนี้จริงๆอ่ะสามารถนำมานั่งสมาธิแล้วดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันมันจะทำให้เราเองแบบมีแรงกระตุ้นในการทำมาหากินมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจจะทำธุรกิจหรือบางคนอาจจะต้องการอำนาจบารมีต่างๆหรือบางคนอาจจะต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเห็นชนิดนี้จะส่งเสริมดีมากๆพลังงานดีมากๆแล้วก็เป็นเกรดที่เขาเรียกว่าเป็นเกรดที่กิ่งฟ้าเก็บไว้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ใส่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะมีหินพวกไหมทองเนี่ยจริงๆทุกชนิดค่ะจะมีหลากหลายเกรดนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยจะมีเกรดที่แบบสวยมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะสวยมากๆท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะสำหรับกองที่1 นะคะว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับในราศีนี้คืออะไรนะคะมาดูเป็นแนวทางกันเลยรับพลังงานดีๆกันนะคะ belonging healing understanding nine of swords the death eight of swords the tower knights of cups six of wands nine of wands the deaththe death ก็เหมือนกันเลยเหมือนเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงชัดมากๆกองนี้ชัดมากๆจริง two of pentacles knight of swords the lovers judgment the hierophant อันดับแรกนะคะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่มากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นของคุณก็จะได้มันมาคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเหมือนเติบโตไปอีกขั้นนึงคำว่าเติบโตไปอีกขั้นเป็นเรื่องความคิดคำอ่านของคุณก็ได้ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรมากที่แบบที่เก่งมากขึ้นความเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เงินที่มากขึ้นบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานเหมือนบางคนแบบเหมือนพูดตรงๆคือเหมือนได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงแรกมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่เดี๋ยวมันจะสุขสบายมากยิ่งขึ้นมันเป็นแค่เหมือนบททดสอบช่วงระยะเวลานึงแต่ต่อจากนี้มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมเป็นพลังงานการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่แล้วก็บางท่านอาจจะมีการทำอะไรมากกว่า1อย่างแล้วช่วงนี้จะดีอาจจะมีรายรับเข้ามามากกว่า1ช่องทางนะคะใครที่ทำงานโคเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยอาชีพที่ต้องแบบใช้เพราะว่าแรงงานนิดนึงอะอย่างเช่นเราเองอาจจะค้าขายหรือว่าเกษตรกรรมพืชสวนไร่นาหรือว่าอาจจะใช้แบบกำลังแรงที่คำว่าแรงของกิ่งฟ้าหมายถึงว่ากำลังแรงนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกออนไลน์ต่างๆต้องไลฟ์สดขายของมันทุกอย่างมันใช้ความแบบ power inner หลายๆอย่างอะเนาะจะบอกว่าดีมากทั้งหมดแล้วก็ช่วงนี้ไทยทำพวกงานอีเวนต์นะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเอาจริงหลากหลายอาชีพที่แบบค่อนข้างขึ้นแต่ถ้าอาชีพที่กิ่งฟ้าอาจจะไม่ได้เอ่ยไปไม่ต้องห่วงถ้าคุณทำอะไรที่ไม่ได้ผิดกฎหมายทำอะไรที่ถูกอาชีพสุจริตนะคะแล้วมีความเพียรพยายามได้ดีทั้งหมดแน่นอนไม่ต้องกังวลอะไรที่มันเป็นเรื่องโศกเศร้าเสียใจมันจะผ่านพ้นไปถ้าบางคนอาจจะเพิ่งประสบพบเจอเรื่องโศกเศร้าเสียใจกิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณจำไว้เสมอทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันมีอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คุณจะเล็งเห็นอะไรแบบมากยิ่งขึ้นคือบางคนเนี่ยอาจจะมองแบบรู้ว่าใครมาดีมาไม่ดีมีเซนส์ในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นหรือว่าสิ่งนี้เราควรทำสิ่งนี้เราควรแบบพอเอาไว้แค่นี้เถอะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักต่างๆไปต่อหรือพอแค่นี้เราจะมีเซนส์ของเราเองว่ายังไงหรือบางคนอาจจะ
มีเซนส์ในการจับผิดอะไรบางอย่างก็ได้นะเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนรักเข้ามาหรืออาจจะมีคนให้ความสนใจเรานะคะหรือบางคนอาจจะเจอคู่ที่เหมาะสมคู่ที่เรียกว่าสีเสมอกันเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็ย่อมได้ถ้าใครคิดจะแพลนในการแต่งงานมั่นหมายถ้าคู่ของคุณรักกันหรือว่ามีการไปสู่ขอมีการไปพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วมีโอกาสได้ไปต่อนะคะได้ไปต่อคือได้แต่งงานมั่นหมายก็เป็นได้แต่ก็มีบางคู่ที่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆจะมีการถอยออกมาหรือความจริงจะเปิดเผยไม่ว่าเราทำผิดหรือใครหรือว่าฝ่ายแฟนของคุณทำผิดมันจะมีอะไรบางอย่างเปิดเผยออกมาแต่คุณต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าบางคนอาจจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่หรือบางคนอาจจะหลุดพ้นจากงานโปรเจกต์เดิมๆตอนนี้ได้ทำโปรเจกต์ใหม่อะไรที่มันท้าทายความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ไพ่ขึ้นบริหารจัดการช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นคุณจะสามารถวางแผนจัดการหลายอย่างได้ดีมากๆแต่บางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามที่กิ่งฟ้าเพิ่งเอ่ยไปเมื่อครู่นี้พลังงานขึ้นแบบเหมือนเปิดสรุปหรือย้ำเตือนให้กับคุณว่าคุณกำลังจะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนแบบดวงมันทะยานขึ้นในเรื่องการทำงานหรือเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเรียนก็ย่อมได้นะคะไพ่ขึ้นอันนี้ไพ่ขึ้นมันเหมือนไพ่เหมือนทาวเวอร์เลยถูกไหมแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นทาวเวอร์เหมือนมาบทสรุปให้อีกรอบนึงเลยว่าช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนมนุษย์เราหาเจอทั้งดีไม่ดีปะปนในชีวิตอยู่แล้วแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วให้ทำใจเป็นเรื่องปกติว่ามันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่ามันอาจจะมีอะไรบางเรื่องที่เราเองต้องแก้ไขพอแก้ไขแล้วมันประสบผลสำเร็จจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้นะคะอะไรที่มันไม่เข้าใจกันมันจะเข้าใจกันมากขึ้นช่วงนี้คุณเองอาจจะมีการปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นจากคนที่แบบไม่เข้าใจจะเข้าใจกันมันจะมีเหตุทำให้เข้าใจตรงกันกันมากยิ่งขึ้นช่วงนี้บางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่ามีของล้ำค่าของมีค่าหรือบางคนอาจจะแปลว่าฉันแบบเก็บเงินเพื่อซื้อทองเก็บเงินเพื่อซื้อของมีค่าหรือมีคนมอบให้กับเรามาก็เป็นได้เป็นช่วงเวลาดีจริงๆช่วงนี้นะคะซื้อพวกทองเก็บอะจะยิ่งดีหรือของมีค่าที่แบบสามารถปล่อยต่อแล้วแบบสร้างมูลค่าในอนาคตได้ช่วงนี้ควรซื้อเก็บเอาไว้นะคะมันจะยิ่งดีและอย่างที่หญิงฟ้าพูดจริงๆสัมผัสได้และไพ่ขึ้น understanding เป็นการบอกว่าช่วงนี้เซนส์สัมผัสของคุณค่อนข้างแรงแต่ไม่มีใครแบบอุ้ยอย่าคือต้องบอกแบบนี้นะว่าบางคนแบบคิดว่าตัวเองมีเซนส์แบบมากๆทำให้เราแบบว่าฟุ้งซ่านหรือบางทีแบบคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครอย่าคิดแบบนั้นอย่าอีโก้สูงเด็ดขาดแต่กิ่งฟ้าแค่จะบอกเฉยว่าคุณจะเข้าใจชีวิตของคุณมากขึ้นคุณจะตัดสินใจอะไรได้ดีมากขึ้นคุณจะเข้าใจหรือว่ามองเล็งเห็นอะไรแบบปัญหาหรือเล็งเห็นในเรื่องตัวเองมากขึ้นหรือผู้อื่นมากขึ้นอ่ะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าคุณจะมีเซนส์ในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วไพ่ขึ้นรวมพลังเห็นไหมพลังอำนาจบารมีวาสนาของคุณขึ้นในช่วงนี้มากๆจะทำอะไรก็รีบทำนะคะจงลงมือทำซะเราจะได้ดีแล้วดวงของคุณโดดเด่นบางคนอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นอะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นของเราคุณมีโอกาสที่จะแข่งขันอะไรแล้วได้รับชัยชนะสูงสุดมากๆคือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าแข่งกับตัวเองบางคนอาจจะเป็นการสอบแข่งขันบางคนอาจจะแบบว่ามีคู่แข่งทางการค้าแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอแข่งกับตัวเองดีที่สุดถ้าเรามัวแต่ไปแข่งกับคนอื่นเหนื่อยแต่ดูคนอื่นเป็นอินสปิเรชันได้แต่ไม่ใช่ไปลอกเลียนแบบหรือก๊อปปี้เขาก็ไม่ใช่นะคะแต่ช่วงนี้คุณจะมีความโดดเด่นและเด่นกับคนอื่นเขาด้วยแต่บางทีเด่นมากอาจจะมีคนหมั่นไส้เราหรือถ้าพูดตรงๆก็คือได้ดีจนคนอิจฉาแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องไปใส่ใจแต่เราเองอะทำตัวปกติไม่ต้องแบบมากเกินไปน้อยเกินไปพอดีแล้วคุณจะเอาตัวรอดในสังคมได้หรืออ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณไฟท์อะไรก็ประสบความสำเร็จคือมีเรื่องของนักสู้อะค่ะคุณสู้อะไรแล้วก็เหมือนมีโอกาสที่จะได้ตามที่เราต้องการนะคะเพียงแค่เอ่ยปากเพียงแค่เราเองแบบเดินหน้าต่ออะค่ะตั้งใจเพียรพยายามแล้วคุณจะได้ดีและไพ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นบทสรุปให้สำหรับกองที่1เลยนะคะฉะนั้นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นคุณเป็นดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสำหรับตัวคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีแล้วใครที่แบบได้ดีอยู่แล้วยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆเลยนะคะมีความสุขมีความเจริญนะก็ขออนุญาตจบคำนำในเพียวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะเปิดเพจให้กดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ติดต่อได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินได้เลือกกับอะไรวงนี้นะคะซูเปอร์เซเว่นนั่นเองนะคะโอ้พลังงานแรงดีมากๆนะคะมีบางคนชอบถามนะคะว่าระหว่างมัลติออร่าออร่าไลท์23นะคะมัลติออร่าไลท์23กับตัวซูเปอร์เซเว่นต่างกันยังไงคือแร่ค่ะ
ดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือตัวซูเปอร์เซเว่นที่ราคาที่มันจะแบบดีดขึ้นไปสูงมากๆเพราะว่าแร่แบบนี้คือหายากนะคะส่วนมากๆเอเมทิสก็เป็นเอเมทิสของตัวเขาเรียกว่าตัวซูเปอร์เซเว่นมันจะแตกต่างกันนะคะพลังงานคือแรงดีนะคะเป็นหินที่ส่งเสริมเรื่องอำนาจบารมีใครที่อาจจะแบบอยู่ตำแหน่งที่สูงแล้วต้องการความมั่นคงหรือบางคนอาจจะเป็นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคือหินชนิดนี้คือดีมากๆแล้วก็เหมาะกับการควบคุมคนเยอะๆแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะแบบสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจสร้างความมั่นคงในชีวิตและรวมถึงกระตุ้นในเรื่องการทำเงินดีมากๆทำให้เรามีสติในการใช้ตังมีสติในการเหมือนตัดสินใจอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพลังงานสุดมากๆนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอีกวงๆนะคะสวยมากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2465จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่สองนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับในเรื่องนี้คืออะไรนะคะมาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะมารับพลังงานด้านดีๆกันเลยเนาะ sustenance enlightenment drive five of swords seven of wands the high priestess eight of wands page of swords queen of pentacles four of swordsKnight of Cups, King of Swords, Page of Pentacles, King of Wands, Four of Pentacles, and the last one is Seven of Wands. Okay, อันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยจะบอกเลยว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าเหมือนเป็นการจบจากสิ่งเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแล้วก็มีการก้าวกระโดดการก้าวหน้านะคะสิ่งที่เป็นข่าวดีที่กิ่งฟ้ามองนะคะคือบางคนน่ะอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดสูงมากๆบางคนอาจจะแปลว่าได้ของเก่าของล้ำค่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเดิมๆกลับคืนมาแต่มันไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นพลังงานที่เราไม่ต้องการโอเคไหมเป็นสิ่งเดิมๆเนี่ยอาจจะแปลว่าสมมติเพื่อนเก่าที่แบบไม่เคยคุยแบบไม่ได้คุยกันมานานหรือผิดใจกันน่ะกลับมาเข้าใจกันอันนี้ยกตัวอย่างเฉยหรือบางคนอ่ะของที่สูญหายไปอะไรบางอย่างที่สูญหายไปเนี่ยอาจจะกลับมาดังเดิมก็เป็นได้นะคะคือกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่กลับมาในสิ่งที่เราโอเคที่จะให้มันกลับมาแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ต้องโอเคก็แค่ปัดทิ้งเท่านั้นเองคือหมายว่าไม่ต้องไปใส่ใจกับมันแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณได้ทำหลากหลายมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางช่วงนี้คุณจะเก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะได้รับชัยชนะนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีการไฟท์เพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมของตัวเองหรืออาจจะแบบถ้าบางคนอาจจะมีเรื่องสมมตินะขึ้นลงขึ้นศาลต่างๆแล้วก็เราไม่ได้ผิดอ่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าความยุติธรรมความเป็นจริงความถูกต้องจะเป็นของคุณแต่ถ้าเราทำอะไรผิดมันก็เข้าหาเราอ่ะนะคะคือทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะแต่ความยุติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะส่งผลแหละมันกำลังที่จะเหมือนตัดสินคุณนะคะให้มันแบบอะไรที่มันไม่ดีมันผ่านพ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะมีโอกาสได้เงินเหมือนเงินพิเศษเข้ามาสมมติค่าคอมมิชชั่นได้เงินเล็กๆน้อยหรือเงินเข้ามาจากอีกหนึ่งอาชีพของคุณก็เป็นได้นะคะใครกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่ช่วงนี้การเรียนการศึกษาของคุณเด่นมากบางคนอาจจะแปลว่าสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่ดีหรือบางคนอาจจะเรียนเพื่อแบบสมมตินะเรียนขี่ม้าก็ยังได้เลยเรียนเพื่องานอดิเรกเรียนแบบทำขนมเรียนอะไรเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจหรือเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองได้หมดเลยดีทั้งหมดหรือบางคนอาจจะเรียนเพื่อแบบเข้ามหาลัยเรียนเพื่อเรียนภาษาเพื่อไปเมืองนอกหรือว่าเรียนเพื่อแบบเป็นความรู้ส่วนตัวอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยช่วงเนี้ยใครจะเรียนอะไรไปเต็มที่เลยเรียนขับรถยังได้เลยอาจจะแปลว่าสอบผ่านในเรื่องขับรถก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้การเรียนเด่นเรื่องสติปัญญาของคุณเด่นเรื่องความคิดเด่นบางคนอาจจะมีการออกรถใหม่สูงมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ใครเดินทางไปไหนมาไหนชีพจรรองเท้าแล้วอาจจะได้รับความโชคดีมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองอะค่ะจะมีโอกาสที่จะมีคนคอยสนับสนุนอาจจะเป็นแบบ
คนที่อายุมากกว่าเราไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายจะคอยซัพพอร์ตคนนี้มากๆบางคนอาจจะเป็นแบบบุพการีผู้มีพระคุณหรือแม้กระทั่งเจ้านายเนี้ยคอยซัพพอร์ตถ้าเรามีปัญหาอะไรให้เข้าหาคนพวกนี้เขาจะช่วยเหลือเราได้ดีแล้วไพ่ขึ้นความทรงจําแปลกมั้ยเหมือนที่ขิงฟ้าพูดเงี้ยอะไรเดิมๆเก่าๆจะกลับมานะคะหรืออาจจะแปลว่าเราได้แบบกลับไปทำงานแนวงานเดิมงานสายงานเดิมที่เราชอบหรือบางคนอาจจะเรียนจบมาแบบนึงแต่ไปทำงานอีกแบบนึงแต่ตอนนี้เนี่ยต้องกลับไปทำงานที่เราเคยเรียนจบมาก็ได้มันเหมือนมีอะไรดำเนินเก่าๆได้กลับมาอีกรอบนึงเนี่ยความทรงจำเนี่ยหรือความรักบางคนอาจจะบอกว่ารีเทิร์นหรือเปล่าแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะถ้าเรารีเทิร์นกับคนที่โอเคถ้าเขาโอเคด้วยก็โอเคแต่ถ้าเรารีเทิร์นกับคนที่มันไม่ดีที่มันทำร้ายจิตใจเราหรือว่าเราไปทำไม่ดีกับเขาก็ไม่ควรอะไรที่มันจบแล้วคือจบนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่มันดีเป็นความทรงจำดีๆหรือว่าเป็นคนดีๆหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมาได้รู้จักกันหรือเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันก็ยังได้เลยหรือกลับมาคบกันก็ได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นภาคภูมิใจช่วงนี้เนี่ยในเรื่องเงินเรื่องทองของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมนะมันจะเหมือนแบบฟื้นตัวหรือลืมตาปากได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าเงินช่วงนี้มันจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นกว่าเดิมแล้วไพ่ขึ้นมาเห็นมั้ยมีการเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นนะคะดีมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงไพ่ขึ้นพิเศษเนี่ยมีพระพรหมขึ้นมาด้วยนะคะฉะนั้นใครที่หมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆหรือสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำหรือเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานหรือเป็นคนที่ไม่ว่าร้ายใครมีจิตที่สงบอะค่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีเข้ามาหาคุณไวกว่าปกติมันเข้ามาเยอะมากด้วยแล้วก็คุณเองอาจจะได้รับอะไรเหมือนประหนึ่งว่าเป็นหนึ่งพรพิเศษอันนี้เปรียบเปรยหรือสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างหรือว่าคุณเองอาจจะช่วงนี้ทำอะไรก็มักที่จะได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ อย่างกิ่งฟ้าจะเป็นคนที่สวดพระคาถาเงินล้านเสริมนะคะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยเรื่องคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์ของกิ่งฟ้านำคลิปของกิ่งฟ้าเนี่ยหรือเสียงกิ่งฟ้าไปใช้ในทางที่ผิดกิ่งฟ้าเลยขอปิดสาธารณะชั่วคราวไม่ต้องตกใจกันนะเพราะคนถามมาเยอะมากกิ่งฟ้าก็แบบบอกตรงว่าตอบไม่ไหวนะคะก็เลยต้องบอกว่าถ้าใครจะสวดพระคาถาเงินล้านลองไปหาเสียงของหลวงพ่อใน YouTube มีเยอะแยะมากมายแล้วก็สวดตามก็ได้หรือว่าสวดเองอย่างกิ่งฟ้าก็คือสวดเป็นประจํา30จบแทบทุกวันมันอาจจะมีบางวันที่แบบไม่ไหวจริงๆก็อาจจะ9จบแต่ถ้าไหวก็คือ30จบแต่ถ้าเรามีเวลาจริงๆคือ108จบจะยิ่งดีแต่เป็นพระคาถาที่เสริมนะบททั่วๆไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้แล้วบททั่วไปสวดด้วยเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านนะคะคุณอาจจะมีเงินพิเศษอะไรแบบบางอย่างเข้ามาหรืออาจจะแบบว่ามีคนว่าจ้างงานเรามีงานพิเศษอะไรเข้ามาจะสร้างเสียงมากขึ้นกว่าเดิมให้กับคุณก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยนะคะแล้วช่วงนี้เสน่ห์ดึงดูดนะเสน่ห์มหานิยมอาจจะมีคนให้ความสนใจมาชอบเรารู้สึกดีกับเราก็เป็นได้นะคะแต่บางคนเนี่ยขนาดมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีคนมาชอบก็ได้แต่อย่าลืมเรามีคู่แล้วมีแฟนแล้วอย่านอกใจแฟนนะคะแต่ถ้าบอกว่าบางคนบอกว่าไม่โอเคกับแฟนอยากเริ่มต้นกับคนใหม่ก็อย่าลืมจบกับคนเก่าก่อนนะคะอันนี้คือทุกอย่างต้องทำให้มันถูกต้องตามระเบียบนะจ๊ะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวกรรมมันจะเข้าตัวคุณเองนะที่กิ่งฟ้าพูดแบบนี้คือมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณนะกิ่งฟ้าไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนไงว่าอย่าหาทำนะถ้าสมมติจะไปนอกใจหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นแบบไม่ควรทำอ่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำรู้ว่าอะไรผิดถูกด้วยนะแต่จะแบบต้านกิเลสในสมองเราได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะฉะนั้นช่วงนี้เสน่ห์ดึงดูดเสน่ห์ดึงดูดสามารถเป็นคำว่าบางคนใช้เสน่ห์ในการทำมาหากินบางคนสมมตินะไลฟ์ขายของมันต้องมีเสน่ห์ต้องมีความน่ารักมีการพูดจาไพเราะอะไรเงี้ยพอพิงก็ทำให้คนมาซื้อสินค้ากับเราได้อันนี้คือยกตัวอย่างมีโอกาสนะคะเนี่ยเสน่ห์ดึงดูดดีมากๆแล้วไพ่ก็รู้สึกดีช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณมีความสุขมากขึ้นใจสงบมากขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะจริงๆการที่เรามีแบบความรู้สึกที่ดีๆเหมือนแบบมีความสุขอ่ะนั่นคือข่าวดีมากๆอย่างกิ่งฟ้าจริงๆเวลาแบบไปขออะไรไม่ขออะไรเยอะเลยนะขอให้ตัวมีความสุขความสุขคือ cover ทุกอย่างแล้วไงความสุขคือมันทุกอย่างในชีวิตของเราอ่ะนั่นคือสิ่งที่เวลากิ่งฟ้าถึงบอกไม่ต้องไปขออะไรมากขอพรมันคือถ้าเราทำดีอ่ะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆมันเข้าหาตัวเราหรือพลังงานดีๆก็จะอวยพรอวยชัยของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราแบบยิ่งไปขอมากบางทียิ่งโลภมากยิ่งลาภหายอะค่ะแต่ถ้าจะขอจริงๆอยากให้ขอว่าความสุขคือเหมือน cover ทุกอย่างอันนี้ในมุมของกิ่งฟ้านะคะใครจะทำตามไม่ทำตามแล้วแต่คือกิ่งฟ้าพูดแบบนี้เสมอความสุขคือ cover ทุกอย่างกิ่งฟ้าก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นได้จากการที่เราลงแรงทำอยู่ดีแต่สิ่งเหล่านี้ที่เราแบบบางคนขอพอเลยก็เป็นกำลังใจของเราอีกส่วนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าคุณมีความสุขมากขึ้นเนี่ยไพ่ขึ้นมีความสุขไม่พอมีรู้สึกดีไม่พอเนี่ยมีชีวิตชีวาด้วยถ้าใครจะไปเที่ยวไปเที่ยวในไทยหรือต่างประเทศหรือคนที่อยู่ต่างประเทศมาเที่ยวไทยช่วงนี้ดีทั้งหมดเนี่ยการเดินทางดีมากๆนะคะไพ่ขึ้นว่าถ้าคุณยิ่งปฏิบัติดีจะยิ่งได้ดีจริงๆไพ่ขึ้นเด็กดีนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องวิตกกังวลเนี่ยเหมือนอันนี้ค่อนข้างโคกับโฟ
of sorts นะคะก็คือมันอาจจะมีเรื่องกังวลอยู่บ้างแต่มันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะเพราะว่ามนุษย์เราเจอได้อยู่แล้วมีทั้งแบบสุขทุกข์อะไรเงี้ยเปรียบเปยกันแบบมันเจอได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะแบบมีเรื่องที่เราเองอาจจะแบบตั้งใจทำมันอาจจะมีอาการเครียดจากการที่เราต้องการทำให้ทุกอย่างออกมาดี perfectionist ค่ะคือ perfect มากๆต้องการให้ออกมาดีมากๆ perfectionist มากๆแต่กิ่งฟ้ามองว่ามันเหมือนคุณจะทำผลงานออกมาได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลทำเท่าที่เราไหวไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเกินไปไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทำเต็มที่ถือว่าดีทั้งหมดนะคะเป็นกำลังใจให้คุณมากๆแล้วก็ฝากเอาไว้ใบสุดท้ายสำหรับกองที่สองแสงสว่างของชีวิตคุณจะพบเจอแสงสว่างของชีวิตคือมันเหมือนกับว่าคุณจะพบแสงที่ปลายอุโมงค์พบแสงสว่างฟ้าเปิดดวงเปิดให้กับคุณฉะนั้นนี่เป็นคำตอบนะคะแสงสว่างของชีวิตเลิศนะคะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับชาวกองที่2คนนี้จบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงให้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok และ IG ดาววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองสุดท้ายกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงได้ท่านเลือกอะไรนะคะวงนี้นะคะชื่อว่า White Pink Celestite นะคะในตระกูล Celestite เนี่ยจริงๆจะมีหลากหลายสีแต่อันนี้จะเป็นแบบสีออกแนวขาวอมชมพูอ่อนๆพาสเทลนะคะสีละมุนละไมนะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องความรักความเมตตานะคะความรักสามารถเป็นคนที่กำลังคุยกันกำลังจีบกันต้องการความรักที่มั่นคงต้องการให้แบบว่ามีความสามัคคีในเรื่องครอบครัวได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องคำว่าคนเมตตาเอ็นดูการที่คนเราเมตตาเอ็นดูไปไหนมาไหนก็เป็นที่รักทำอะไรก็ราบรื่นทำอะไรก็เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องคำว่าพลังงานแห่งการที่เราแบบรักตัวเองมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นสติมามากขึ้นบางคนอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจบางทีขาดสติเนาะหินชนิดนี้จะส่งเสริมตรงนั้นได้ดีทำให้ดับดึงสติเรากลับมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบในจิตใจต่างๆได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OAแอดกิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้คืออะไรเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะเรามาเริ่มกันอู้ joy ความสุขมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะ clear energy อะไรที่มันไม่ดีมันอาจจะออกไปนะคะ harmony queen of cups นะคะ the lovers queen of wands six of pentacles three of wandsTen of Cups, Knight of Cups, Ace of Wands, The Magician, Eight of Swords, Three of Cups, The Star, Seven of Swords. พลังงานกองที่3ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราบุกแล้วลุยอะประสบความสำเร็จมากๆนะคะปาดเงินหน่อยไหมนิดหน่อยไม่ต้องห่วงทุกคนเหนื่อยเป็นปกติมนุษย์เราคือจะบอกว่าเราแบบจะทำอะไรให้มันสำเร็จแล้วมันไม่เหนื่อยเป็นไปไม่ได้กิ่งฟ้ามองว่าต้องแบบมีเหนื่อยบ้างนะคะแต่บางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างปูทางมาให้กับเราแล้วแต่เราก็ต้องลงมือลงแรงใช้มันสมองอยู่ดีนะคะกิ่งฟ้าบอกเลยว่าได้ดีแน่นอนช่วงนี้เลยบอกว่าลงแรงซะแล้วจะได้ดีพลังงานกองนี้เป็นพลังงานของความว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานความสุขขึ้นมาแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยแค่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยปิดหูปิดตาได้ติดหูปิดตาซะอะไรที่มันแบบมองข้ามได้อะไรที่มันปล่อยวางได้แค่มันไม่เป็นเรื่องหนักหนาอะไรนะคะจงปล่อยวางซะใครปล่อยวางก่อนได้ชนะนะคะคือมันจะใจเบาก่อนนะคะแต่กิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องปล่อยวางทันทีทันใดแต่แบบค่อยๆก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือบางคนอาจจะแบบว่า
ครอบครัวของคุณเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นสามัคคีกันมากขึ้นบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายมีบุตรมีลูกมีน้องหมาน้องแมวหรือบางคนอาจจะมีอะไรมาเติมเต็มในชีวิตมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ใครที่โสดอยู่มีโอกาสสละโสดสูงมากถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองหรือว่าเราดูคนดีๆก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่สินเสมอกับเราเข้ามาสูงมากๆมีโอกาสเป็นคนที่อยู่แดนไกลก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยชีพจรรองเท้าเราได้ดีดวงของคุณมีความโดดเด่นมากๆมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีคนให้ความสนใจหรือดึงตัวเราไปทำงานเพราะเรามีฝีมือก็เป็นได้นะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่ามีคอนเน็กชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรู้จักคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าช่วงนี้ใครจะมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองมีงานมงคลเราไปร่วมหรือเราเป็นเจ้าภาพจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะโอกาสใหม่ๆที่ยื่นเข้ามาหาตัวคุณตอนนี้ดีมากๆแล้วมันสมองความคิดของคุณคือช่วงนี้คุณแบบทำอะไรได้หลากหลายอย่างมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมทำงานได้เพอร์เฟกต์ทำงานได้เด่นมากขึ้นกว่าเดิมเอาจริงว่าไม่มีอะไรจะต้องน่าเป็นห่วงสำหรับกองนี้เลยแต่ถ้าจะเป็นห่วงก็แค่เรื่องอารมณ์ของคุณที่บางทีมันสวิงต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าอารมณ์เราแบบบางทีมันสวิงอารมณ์เราไม่มั่นคงปรับซะแต่ถ้าเราบอกว่าอารมณ์เรามั่นคงกิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราอยู่เป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะช่วงนี้คุณปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาตัวรอดได้เก่งคือค่อนข้างที่จะแบบสามารถที่จะอยู่กับสถานการณ์ไหนก็ได้แล้วก็รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วรู้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำหรือแม้กระทั่งเข้าหาคนเราจะรู้ว่าเราต้องเข้าหาคนไหนคนไหนคนหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยมากขึ้นไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นเจริญก้าวหน้าก้าวหน้ามากๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วไพ่ขึ้นการเผยแพร่เผยแพร่เนี่ยมันแปลว่าใครที่ทำพวกแนวสื่อออนไลน์หรือว่าอะไรที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้การสื่อสารต่างๆค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วช่วงนี้ถ้าสมมติว่าอยากได้เงินได้ทองใช้คำพูดการเจรจาการพิมพ์แชทคุยสื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เราจะได้ดีความยุติธรรมค่ะใครลงมือทำใครตั้งใจเพียรพยายามสิ่งนั้นจะตอบแทนคุณหรืออะไรที่แบบที่ผ่านมาบางคนอาจจะแบบเหมือนมีคดีความอะไรต่างๆหรือว่ามีการขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้ผิดความยุติธรรมจะตกเป็นของคุณเลยนะคะคุณอาจจะมีงานใหญ่เข้ามางานใหญ่งานสำคัญโปรเจกต์ทั้งสำคัญโปรเจกต์ที่สามารถแสดงศักยภาพของคุณหรือแสดงโชว์ฝีมือของคุณได้เต็มที่หรือบางคนอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้เงินได้ทองเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากงานตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเหมือนอาจจะแปลว่าเหมือนรับทรัพย์โพยทรัพย์นะคะเป็นเศรษฐีตัวน้อยๆก็เป็นได้ช่วงนี้นะคะถ้าอะไรที่เราแบ่งปันผู้อื่นได้ยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้แบบเหมือนมีคนมาช่วยเหลือเราหรือเราอาจจะไปช่วยเหลือเขาก็ย่อมได้นะคะอย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะช่วยพอประมาณแต่ถ้าในกรณีถามว่ามีคนมาช่วยเหลือเรามีแน่นอนนะคะแต่คุณจะมีหนทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาคุณไม่ต้องกลัวเลยอู่หรือไพ่ขึ้นดีไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอกองนี้ใครที่เลือกแบบพลังงานในเรื่องเงินเรื่องทองมันเด่นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะอภิมหาเศรษฐีเราไม่ต้องถึงขั้นต้องแบบอภิมหาเศรษฐีแต่เราอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้การเงินดีขึ้นอาจจะแปลว่าเป็นช่วงของการกอบโกยในเรื่องเงินเป็นช่วงของการทำเงินเป็นช่วงของการที่ช่างสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่ช่วงนี้เรามาระวังเรื่องสุขภาพเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะในเรื่องแบบลำคอหรือว่าอาการไอหรืออะไรพวกนี้หรือว่าใช้เสียงเยอะหรือว่าไข้หวัดต่างๆต้องระวังมากๆหรือกดไหลย้อนลำไส้กระเพาะพวกช่วงเนี้ยหรืออาหารการกินระวังให้เยอะกับแต่เป็นพิเศษเลยแล้วก็เรื่องแบบความคิดหรือว่าในเรื่องของอาการที่แบบบางทีอารมณ์มันสวิงอะค่ะตรงนี้ต้องระวังจริงๆนะคะหนึ่งอย่างเป็นคำเตือนถ้าใครที่มีการพัวพันเรื่องการผิดศีลธรรมต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเรื่องความรักเรื่องการเงินทำอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอยู่เรามาระวังมันจะมีปัญหาตามมาในอนาคตแล้วก็จบไม่สวยต้องระวังอันนี้เป็นคำเตือนนะถ้าเราแก้ไขตอนนี้ทันไหมทันอยู่ค่ะนะคะอย่าทำอะไรผิดศีลธรรมหรือบางคนเนี่ยไปนอกใจแฟนหรือว่าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วถ้าไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้ารู้ยังจะไปต่อนี่คือผิดมหันต์อย่างรุนแรงมากๆนะคะอย่าหาทำนะคะดวงชะตาที่มันดีที่แบบไพ่ขึ้นอภิมหาเศรษฐีของคุณดรอปลงได้หมดเลยฉะนั้นอย่าหาทำหาทำสิ่งที่ดีเถอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยช่วงเป็นเหมือนเป็นช่วงของคำว่าอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณอุดมสมบูรณ์มากๆมันเหมือนกับว่าคุณอยากได้อะไรก็ได้คุณอยากมีอะไรก็มีโอกาสที่จะได้มีมากขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างน้อยอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีมากขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้ถ้าจะทำอะไรจงเปิดใจแล้วคุณจะได้ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักจงเปิดใจนะคะแล้วให้ขึ้นคำว่าแรงคูใครที่ปฏิบัติดีกระทำสิ่งที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดค่ะทุกคนมีไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่ถ้าใครปฏิบัติดีมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานางฟ้าหรือพลังงานด้านดีก็จะส่งผลเข้าหาตัวคุณแน่นอนไพ่ขึ้นคำว่ารับช่วงต่อหรือมรดกตกทอดช่วงนี้จะค่อนข้างมีโอกาสที่จะได้มาหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีอะไรบางอย่างที่ส่งไม้ต่อมาหาเราแล้วเหมือนได้รับความโชคดีอะไรอยู่ดีก็ฟุกอะโชคช่วย
ยอะไรประมาณนี้หรือโชคดีนั่นเองนะคะคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณถนัดมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้หรือว่าคุณจะได้แสดงศักยภาพของคุณได้เต็มที่แล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะฝากเอาไว้เลยถ้าสติมาเป็นยาเกิดสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่ขึ้นสติสัมปชัญญะหมั่นปฏิบัติดีนะหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะแล้วก็หมั่นทำบุญบ้างถ้าเป็นไปได้หนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงเป็นการโอนเงินก็ได้สมมติอย่างกิ่งฟ้าจังบางทีจะโอนไปแบบวัดพระบาทน้ำพุโรงพยาบาลสงหรือว่าไปหาน้องหมาน้องแมวเป็นได้หมดเลยค่ะลองหาสิ่งที่ดีทำแล้วบางทีมันจะทำให้ใจเราฟูมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมนะคะพระในบ้านคือคนที่มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมที่บ้านอาปุยะตายายปฏิบัติกับพวกเขาให้ดีก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านแล้วคุณจะได้ดีแน่นอนนะคะคนที่มีคำว่าไม่ลืมบุญคุณคนนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่ามันจะตอบแทนคุณแน่นอนแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมนะคะก็คือกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าทำเท่าที่เราไหวกตัญญูเท่าที่เราไหวสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราในการปฏิบัติตัวแต่สิ่งสุดท้ายอย่าลืมสติสัมปชัญญะจงพกติดตัวเอาไว้เสมอสติของคุณเนี่ยมันจะแก้ไขทุกสถานการณ์ที่มันไม่ดีกับกลายเป็นดีได้แต่ถ้าดีอยู่แล้วจะยิ่งดีขึ้นทวีคูณนั่นเองมีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพลย์นี้นะคะสำหรับครั้งที่3นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขอย่าลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นของท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ